ธรรมะหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นช่วงนี้เป็นการบรรยายกรรมฐานขณะที่หลวงพ่อนำสมาทานกรรมฐานวันละ2เวลาแต่ว่าเป็นสมถะกรรมฐานซึ่งเป็นการบริกรรมในใจหนาหรือการนับที่เรียกว่าคณนาเช่นพุทธานุสติว่าพุทโธพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3เรื่อยไปตามลำดับจนไปโผล่56ซึ่งเป็นคุณพระพุทโธส่วนธรรมโม38คุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์มี14รวมกันมี108อุปถัมภ์เพิ่มการนับตามหลักลูกประคำและการระลึกตามภาวนาส่วนการทำวิปัสสนานั้นต้องใช้การฟังธรรมกถาสองการคิดด้วยตนเองเรียกจินตาสามพิจารณาตามหมวดทันในอารมณ์73งามสง่า6หมวดนามล้ำค่าดังว่าขาน1ขันธ์5 2อายตนะญาณ3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจ6ปฏิจจสมุปบาทยอดวิถีมันวิตกวิจารให้มันดีเป็นวิธีทำวิปัสสนาขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรท่านผู้ฟังสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมทำกรรมฐานปฏิบัติพุทธานุสติเป็นสมถกรรมฐานคือการบริกรรมบริกรรมว่าโอ้พุทโธตามระบบการปฏิบัติของภาคเหนือครูบาอาจารย์มีครูบาโสภาพระอภัยสารทะสังฆปาโมกวัดฝายหินครูบาหลวงเป็นต้นบริกรรมในพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธแม้ว่าในระยะหลังมานี่ก็มีแบบพองหนอยุบหนอบ้างแบบ
นะมะพัทธะเหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงดำบ้างหรือแบบอื่นๆซึ่งก็เป็นการปฏิบัติเป็นการพัฒนาเรื่อยมาแบบพองหนอยุบหนอก็เป็นแบบที่พัฒนามาจากพระไตรปิฎกนี่แหละมาเป็นคัมภีร์วิสุทธิมรรคแล้วก็มาประเทศพม่าก็มาขยายเนี่ยขยายวิธีการปฏิบัติอานาปานสติเหมือนเดิมนี่แหละอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็สืบทอดกันมาตั้งแต่พระสารีบุตรพระมหากัสสปะเป็นต้นนะครูบาอาจารย์สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่อานาปานสติพุทธานุสติธรรมาสังคาศีลาจาคาเอวตามรณะกายคตาสติอุปสมานุสติอนุสติทั้ง10อย่างนี้ก็ถือปฏิบัติกันมาสืบทอดกันมาโดยตลอดสืบทอดกันมาโดยตลอดก็ใส่ไฟเรื่อยๆใส่ฟืนใส่ฟืนเอาฟืนใส่เข้าไปมีถ่านด้วยถ่านหินอันหินมันจะวอดนี่ต้องเอาฟืนก็ใส่ฟืนใส่เข้าไปไม่ให้ถ่านหินมันถ่านหินมันวอด อากาศวันนี้ก็อุณหภูมิต่ำ6องศา6องศา6หรือ4นะลืมไปนะก็ต้องก่อไฟถ้าไม่ก่อไฟนี่อยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้อ้าวแล้ววันนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในภาคปฏิบัติเรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตอนนี้อยู่ในวันนี้นะวันนี้เป็นวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาคือการปฏิบัติวิปัสสนาก็เหมือนกับที่ว่าไว้ในเบื้องต้นเมื่อกี้นี้มี3อย่างคือ1การฟัง2การคิดและ3การภาวนาคือการกระทำโดยตรงคือการพิจารณาสภาวธรรมหรือหัวข้อธรรมที่เป็นฝ่ายของวิปัสสนาโดยตรงมีอยู่73หัวข้อแล้วก็พิจารณาสรุปลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนสมถกรรมฐานก็40ข้อน้อยกว่าหน่อยแต่วิธีการใช้การบริกรรมมันง่ายดีโทพุทโทพุทโทอย่างเงี้ยให้จิตสงบเป็นใช้ได้จิตสงบแล้วก็มันจะเกิดสมาธิเกิดปัญญาอะไรไปบรรลุมรรคผลนิพพานไปเหมือนเดียวกันกับวิปัสสนาแต่วิปัสสนานี้เป็นสายตรงพิจารณาเอาเลย
มีหัวข้อธรรมอยู่73นำมาตีความพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามนี่ปฏิบัติตามก็มีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจจะทำ4ประการแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทอีก12รวมแล้ว73ข้อวันนี้ยังอยู่ในวันนี้อยู่ในขันธ์5ข้อที่ว่าสัญญาเราจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณองค์ประกอบขันธ์ของเราเนี่ยขันธ์ทั้ง5ของเรานี้ก็มีองค์ประกอบอย่างนี้มีรูปคือร่างกายที่เราเห็นอยู่เนี่ยส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามมองไม่เห็นนะโอ้ลูกตถาคตสาธุสาธุลูกตถาคตทรงชื่อเข้ามาอันนี้ก็คอยเติมไฟเรื่อยๆก่อนเติมไฟเรื่อยๆนี่ก็ในส่วนของสมถะก็เหมือนกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยกำลังนำปฏิบัติอยู่ขณะเนี้ย เลือกเอาพุทธานุสติเป็นประจำระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยการบริกรรมเอาชื่อของพระพุทธเจ้ามาบริกรรมพุทโธพุทโธตอนวิปัสสนาเนี่ยก็ต้องพิจารณาหัวข้อธรรมต่างๆ73หัวข้อนี้วันนี้ก็เป็น1ในสัญญาเนี่ยสัญญานี่มี10ประการเป็น1ใน73นั้นแล้วก็เป็น1ใน5ในขันธ์5พิจารณาตีความหมายอธิบายความให้มันลงสู่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์มันเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็มันเป็นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่ก็เป็นการพิจารณาเอาโดยตรงเลยให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจแล้วนำปัญญานี่นะเขาเรียกปัญญาญาณนี่นะความรู้เนี่ยตัดกิเลสตัณหาตัดสังโยชน์ทั้ง10ประการตัดความโลภความโกรธความหลงให้ออกจากจิตใจของเราด้วยบุญญาบารมีที่สั่งสมมาแล้วก็ด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีการพิจารณาเนี่ยเราใช้วิตกกับวิจารณ์ตามหลักองค์ฌานที่หนึ่งองค์ฌานที่หนึ่งปฐมฌานเนี่ยนำหัวข้อขึ้นมาก็วิตกก็คือนำหัวข้อขึ้นมาวิจารณ์ก็พิจารณาตีความหมายอธิบายความอย่างสัญญาวันนี้มาในทัสสกนิบาตอังคุตรนิกายเนี่ยพระสุตตันตปิฎกเล่มที่24หน้า112 112เหมือนกับมาตรา112รัฐธรรมนูญเนี่ยนะ112ถูกแล้วรัฐธรรมนูญ112แต่ว่าข้อที่53พระสุตตันตปิฎกฉบับพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะเล่มสีน้ำตาลออกเขียวๆเนี่ยสีน้ำตาลอืม
เรียกว่าฉบับสยามรัฐเก่าแก่เก่าแก่นะฉบับเก่าแก่ใจความก็คือภิกษุทั้งหลายสัญญา10ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะธรรมมีอมตะธรรมเป็นที่สุด10ประการเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคืออสุภสัญญาความหมายรู้ในความไม่งามร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่งามหรือสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยที่มันไม่งามก็รู้ว่าไอ้นั่นมันเป็นสิ่งที่ไม่งามนะแต่โดยเฉพาะนะพิจารณาถึงซากศพเนี่ยซากศพที่เขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่อารมณ์ที่พิจารณาแล้วเกิดความไม่สะอาดเน่าเปื่อยเหม็นมีเลือดมีหนองหลั่งไหลหลั่งถังออกมาเวลาตายนะเวลาตายเวลาเป็นศพนี่เวลาตายเวลาเป็นศพนะเวลาตายเวลาเป็นศพก็นำมาคิดพิจารณาสมัยพระพุทธเจ้านี่นะสมัยพระพุทธเจ้านี่ก็เวลามีศพที่ไหนเนี่ยก็จะให้เก็บไว้ก่อนให้ไว้3วัน5วัน7วัน10วันไปเนี่ยก็จะมีอาการต่างๆอยู่9ระยะ9ประเภทเดี๋ยวเราเรียกกันว่านวสีวัติกาซากศพที่พุพองอืดพองขึ้นเนี่ยประมาณ2วัน2วัน3วันเนี่ยตัวเล็กๆผอมๆนี่ก็จะอืดพองขึ้นเลยนี่เขาเรียกว่านะเรียกว่าอุทธุมาตกะอุทธุมาตกะอันนี้เรียกว่าเป็นอสุภสัญญาความจำหมายเอาว่าเออมันเป็นของไม่สะอาดของเน่าของเหม็นเป็นของไม่สะอาดเน่าเหม็นนะบางทีมีหนอนชอนชัยหรือบางทีก็เป็นเลือดอย่างโลหิตกสิณนี่นะโลหิตะโลหิตกะสุภาษัญญานี่เขาเรียกโลหิตกะก็คือว่ามีเลือดไหลออกมาอย่างศพที่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำรถทับรถชนหรือถูกยิงตายอะไรอย่างเนี้ยมีเลือดถูกทุบหรือฆ่าฟันกันเนี่ยมีเลือดไหลออกมาท่วมตัวอย่างเงี้ยนะมีเลือดไหลเรียกโลหิตกะหรือบางทีก็เหลือแต่กระดูกแล้วกระดูกนี่มีสองอย่างกระดูกเนี่ยนะประเภทของกระดูกมีสองอย่างคือหนึ่งกระดูกที่ถูกสัตว์แทะกัดกินแล้วเหลือแต่กระดูกเหลือแต่กระดูกเช่นซากศพที่ถูกทิ้งในป่าในป่าช้าป่าช้าผีดิบแล้วก็
ไม่ได้ฝังไม่ได้เผาอะไรพอมันเน่ามันเปื่อยหรือไม่เน่าก็ตามแต่มีสัตว์มีสุนัขหรือมีสัตว์มากัดกินมีนกมีแร้งอีกามาจิกมากินแทะหนังเอ็นไปหมดเนื้อกินไปหมดเหลือแต่กระดูกเขาเรียกว่าอัฐิกะเนี่ยอัฐิกะเป็นอสุภกรรมฐานข้อที่สิบเป็นอสุภกรรมฐานข้อที่สิบก็คือกำหนดความไม่สะอาดนะกำหนดความไม่สะอาดของร่างกายร่างกายของคนเราเนี่ยที่ตายแล้วเนี่ยซากศพนะที่เป็นซากศพที่ไม่สะอาดที่เป็นซากเป็นศพทีนี้ก็เรียกว่าเป็นอสุภสัญญากรรมฐานเป็นกรรมฐานหรือมีหนอนตอนเฟะอยู่เนี่ยเน่ามีหนอนจะกินอยู่เนี่ยเขาเรียกปูระวะกะเนี่ยนะเรียกปูระวะกะหรือซากศพที่ถูกตัดเป็นสองท่อนเขาเรียกว่าวิคิตกะอย่างเงี้ยคือเป็นอสุภสัญญาในสมถกรรมฐานเนี่ยถ้าในสมถกรรมฐานนี่มีอยู่10อย่างนะอสุภะคือจึงไม่สะอาดมี10อย่างอุทุมาตกะไปจนถึงอัฏฐิกะแต่ในวิปัสสนาเนี่ยก็จะมี9อย่างไม่นับกระดูกไม่เอาไม่นับกระดูกมีถึงแค่โลหิตกะถึงแค่โลหิตกะแต่ในวิญญาณแต่ในสัญญา10ประการเนี่ยก็จะหมายถึงอสุภสัญญาทั้งหมดทั้ง10นะทั้ง10ประการสองมรณะสัญญาความหมายรู้ในความตายความหมายรู้ในความตายอันนี้ถ้าในสมถกรรมฐานนั้นจะอยู่ในข้อที่7ของอสุภะ10อย่างในข้อที่7ของอสุภะ10อย่างคือมรณะสัญญาคือจำได้ว่าความจำว่าจำความตายมามรณะสัญญานี่นะมรณะคือความตายจดจำมีความจำว่ามันมีความตายนะระลึกหนึ่งหรือระลึกถึงความตายระลึกถึงความตายเหมือนกับที่พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าต้องระลึกถึงความตายเนี่ยทุกลมหายใจพระองค์ตรัสว่าถามว่าอานนท์อานนท์ระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ตอบว่า100ครั้งครับโอ้น้อยไปว่างั้นวันหนึ่งหายใจกี่ครั้งอ่ะนับไม่ได้ว่างั้นนะหายใจเข้าหายใจออกนี่นะไม่ได้นับไม่ได้เข้าออกนี่นะไม่มีเวลานับต้องกำหนดทุกลมหายใจว่างั้น100นี่น้อยไปต้องกำหนดเลยทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็นึกถึงหายใจเข้าก็นึกถึงความตายหายใจออกก็นึกถึงความตายเนี่ยเรียกว่าตลอดเวลาเนี่ย
คือระลึกถึงลึกๆระลึกถึงตลอดเวลาระลึกถึงความตายตลอดเวลาทุกลมหายใจนี่คืออาศัยอะไรอาศัยสัญญาตัวนี้แหละอาศัยสัญญาคือความจำความจำได้ไหมรู้อาศัยสัญญาคือความจำได้ไหมรู้เนี่ยว่าเออเนี่ยเรามีความตายนะมีความตายเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความตายไปได้จำอย่าจำอย่างนี้เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่และที่ไหนเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าตายแน่จะรู้ว่าตายแน่รู้ว่าตายแน่แน่นี่คือมรณะสัญญาข้อที่สองได้สองข้อวันนี้สองข้อมันมีสิบข้อดูไปดูมาหมดเวลาหมดเวลาใช่แล้วก็พอดีมีคุณโยมนาคตันติเดี๋ยวก่อนตันติคุณพิสิทธ์นะคุณโยมนาคตันติคุณพิสิทธ์คุณโยมนาฏตันติกุลพิสิทธิ์อ๋อสาธุเอามาเป็นท่านแรกแล้วก็เป็นท่านสุดท้าย หมดเนี่ยหมดเวลาพอดีเนี่ยสาธุ ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร